ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านน้อยหลังคามุงจาขึ้นชื่อว่าโคกีดาโกกากอาศัยที่นั่นเด็กน้อยกะลาหัวโปดโคตรเกียนประจำหมู่บ้านอยู่กันสองคนใหญ่ล้านชาวบ้านต่างเอื้อมละอา